ี่นุ๊กหยัดหยัดหยัดเสื้อครับผมก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทีวีทันเดอร์นะครับผมแล้วก็ทั้งพี่นุ้ยพี่ไก่พี่แต้วพุ่มกับพี่อ้ำแล้วก็พี่มาเดี่ยวนะครับที่กรุณากู้ซากเรือของเราเต้ตีได้ขึ้นมาจนได้ครับผมจากที่เราเป็นซากเรือที่อยู่ก้นบึ้งมหาสมุทรแล้วแต่เขาก็ค่อยๆช้อนขึ้นมาจนตอนนี้ออกมาสู่สายตาประชาชนทุกคนก็ขอบคุณแทนแฟนคลับเต้ตีทุกคนด้วยครับที่เขาก็ทำให้ความหวังของเขาอ่ะมันเป็นจริงขึ้นมาทำให้ฝันเขาเป็นจริงครับก็ดีใจนะครับที่ในที่สุดเราก็ได้มาร่วมงานกันแบบเต็มตัวนะครับแล้วก็อย่างที่ตีบอกนะครับก็ขอบคุณทางทีวีทันเดอร์ที่เชื่อในตัวพวกเราครับก็จริงๆตอนแรกอ่ะไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับบทดีเพราะว่าก่อนอันนี้เต้เพิ่งได้ร่วมงานกับทางทีวีทันเดอร์ในบทที่เป็นศิลปินที่ค่อนข้างติดมากแล้วก็คิดว่าพี่ๆเขาคงจะติดภาพเราว่าเราเป็นอาร์ติสต์แล้วก็คงคิดว่าเราแบบไม่น่าจะมารับบทแค่ที่เป็นแบบอีกคาแรคเตอร์นึงได้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆที่เขาเชื่อใจไว้ใจให้เรามารับบทที่ยากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้มานั่งลิสต์ทุกอย่างที่ต้องใช้ทั้งหมดอะไรเงี้ยครับทั้งคำศัพท์ทั้งเครื่องมือแพทย์ทั้งบทที่ต้องพูดคือตอนอ่านบทเนี่ยคิดแล้วว่าถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้แน่ๆเพราะว่าบทมันค่อนข้างยากอะไรเงี้ยครับก็ไปเรียนไปเวิร์กช็อปกับคุณหมอที่เป็นคุณหมอห้องฉุกเฉินจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าทีมงานมีการเตรียมตัวค่อนข้างหนักมากๆคือเบื้องหลังเนี่ยก็ไปเรียนด้วยกันเลยครับก็นับตั้งแต่หนึ่งเลยจนแบบค่อยๆเดินทางมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยอย่างเต้เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าทำงานหนักมากคือขออุปกรณ์แพทย์ทั้งหมดกลับบ้านก็คือช่วงนั้นก็อาจจะดูเป็นคนโรคจิตนิดนึงเดินถือเข็มเดินอะไรเพราะว่าคือวันแรกที่ไปเวิร์กช็อปเราถือเข็มแล้วมือสั่นครับเราไม่ถนัดใช่จับสเตตที่เป็นหูฟังคุณหมอแล้วเรามือสั่นรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นแพทย์ห้องฉุกเฉินเป็นพี่ใหญ่ในห้องเนี่ยเราจะถือแบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยขออุปกรณ์รวบกลับบ้านไปถือไปห้อยอยู่เป็นเดือนๆอะไรเงี้ยครับจนวันที่เริ่มถ่ายเนี่ยเรารู้สึกว่าอุปกรณ์มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแล้วอะไรเงี้ยครับคุณตีคาแรคเตอร์คุณตีก็จะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ครับที่ค่อนข้างฉีกจากตัวจริงเพราะว่าตีเป็นคนแบบว่าอเลิร์ทขี้แกล้งสนุกอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องก็คือจะเชิดมากแล้วก็ยิงไม่ค่อยพูดเลยเป็นแมวยิงแล้วก็ดุร้ายด้วยนิดนึงมีกรงเล็บครับก็ทำกันบ้านกับตัวละครนี้ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรครับเพราะว่าใหม่กับเรามากๆแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตของเราก็อาจจะไม่เคยได้ทำอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ก็เลยต้องฝึกลองที่จะข่วนบ้างอะไรบ้างเพื่อจนมาได้เป็นต้นครับชื่นชมน้องครับเพราะว่าเราสนิทกันแล้วเราก็ชินกับตัวตนของเขาอะไรเงี้ยแล้ววันที่เข้าฉากอ่ะเราก็ไม่คิดว่าเขาจะถ่ายทอดอารมณ์ของความแบบเป็นต้นในซีรีส์ได้ดีขนาดนี้อะไรเงี้ยครั้งแรกที่เขามองมานี่คือเราแบบโหยิงวะอะไรเงี้ยเขาเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้เลยอะไรเงี้ยอะไรนะครับความเข้าใจได้เล่นต้องบอกว่ามองบุคลากรทางการแพทย์เปลี่ยนไปเลยคือจากที่เราชื่นชมอยู่แล้วเนี่ยเรากลับยิ่งรู้สึกว่าเขาเก่งมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่ทุกคนทำงานหนักแล้วก็อยู่กับความเป็นความตายตลอดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีใจที่พวกเราทั้งสองทุกคนเลยได้ถ่ายทอดให้ทุกคนเข้าใจอย่างเช่นทริอาจเนี่ยมันคือการคัดกรองผู้ป่วยว่าหนักเบายังไงใครที่ป่วยหนักมันเป็นระบบที่เพื่อให้คนที่ป่วยหนักได้รับการรักษาก่อนอะไรเงี้ยแล้วบางทีเนี่ยอาจจะเห็นภาพที่ว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่ได้ก่อนทำไมฉันต้องมาก่อนไม่ได้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วมันมีคนเขามีคนที่เจ็บกว่าที่เจ็บมากกว่าต้องการการรักษามากกว่าอะไรเงี้ยพอยนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีใจที่ได้ถ่ายทอดให้กับทุกคนได้รู้อะไรเงี้ยครับหรือจะเป็นเรื่องการปฐมพยาบาลใช่ครับการ CPR การที่มีอะไรไปติดหลอดลมอะไรเงี้ยครับไอสิ่งที่ถ่ายทอดออกไปเนี่ยสามารถไปใช้ได้จริงเลยอะไรเงี้ยก็เป็นพอยต์หนึ่งที่ซีรีส์อยากจะสื่อครับพี่ตีก็
ได้เข้าใจคุณหมอมากขึ้นเลยเนาะอย่างเช่นแบบเวลาเราป่วยเงี้ยเราก็อยากจะรักษาก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอเราได้มาเล่นเรื่องเนี้ยเอ้ยเราได้เข้าใจว่าเอ้ยหมอมีภาระที่ต้องทำแบบหลายอย่างมากๆแล้วก็คนที่หมอจะต้องดูแลก่อนก็คือคนที่ป่วยหนักจริงๆแล้วก็มันมีหลายคนเนาะที่เจ็บป่วยอะไรแบบเนี้ยก็เลยทำให้เราได้เข้าใจว่าเอ้ยบางทีเราเจ็บน้อยเนี่ยเราก็อาจจะต้องทนรอหน่อยนะเพื่อที่ว่าคนที่เขาแบบเจ็บมากกว่าได้รักษาก่อนอะไรเงี้ยครับก็เป็นการที่ในอีกพาร์ทนึงที่เราก็ได้เข้าใจในมุมของคุณหมอแล้วเขาก็โหไม่ใช่แค่คนไข้คนเดียวเนาะเวลามาทีคนไข้มาเป็น10อย่างเงี้ยแล้วทุกคนเวียนเยินใช่เวียนเยินแล้วทุกคนก็รักแบบทุกคนก็รักชีวิตตัวเองหมดแหละแล้วก็อยากจะรักษาก่อนแต่หมอมีวิธีการเมเนจแล้วก็มีสติยังไงทำให้แบบว่าคนไข้ทุกคนน่ะเข้าใจเขาด้วยแล้วเขาก็ต้องวินิจฉัยโรคทำอะไรหลายๆอย่างด้วยก็รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่น่าทึ่งมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่เหมือนเทวดามารักษาคนเดินดินจริงๆนะครับผมทุกวันนี้ไปโรงพยาบาลยังดูออกเซตตัวเองยังดูฮาร์ทเรทตัวเองคือบางทีมันกลืนเข้าไปแล้วมันอาจจะมันติดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราก็ได้ความรู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มองโรงพยาบาลเปลี่ยนไปเยอะเลยครับใช่ปกติก็ดีมากขึ้นครับเพราะว่าเมื่อก่อนคาแรคเตอร์เราก็จะเป็นแบบว่าเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้สวมคาแรคเตอร์ของต้นน่ะก็จะดูนิ่งขึ้นดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทำให้ตีได้ทำการแสดงได้หลากหลายมากขึ้นก็รู้สึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆครับสำหรับการเป็นนักแสดงของตีเองที่ได้รับบทบาทคาแรคเตอร์ตัวนี้แล้วซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตีก็มีผลงานที่ค่อนข้างหลากหลายคาแรคเตอร์จนมาเจอคาแรคเตอร์เนี้ยตีก็เอ้ยดูเหมือนจะเราน่าจะทำได้นะกับการแปลว่าพอเราได้สวมจริงๆมันไม่ง่ายเลยแต่ว่าพอเราทำได้แล้วก็คนดูชื่นชอบแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาดีขนาดเนี้ยก็ทำให้เราแบบว่ะมันหายเหนื่อยแล้วก็สามารถทำได้แล้วเราก็เหมือนชาเลนจ์ตัวเองถ้าสามารถแบบว่าทำคาแรคเตอร์แบบใหม่ๆได้อีกเรื่อยๆครับผมรู้สึกว่าดีมากๆบอกว่าเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำลายกำแพงของทั้งเต้แล้วก็ตีด้วยเพราะว่าอย่างการแสดงเราอาจจะมีการจำบทมีการบล็อกคิวการเดินการอะไรแต่ว่าอย่างอันนี้ครับมันต้องจำบทบล็อกคิวถ่ายทอดอารมณ์แล้วก็จำแพทย์เรื่องของศัพท์แพทย์การรักษาไปด้วยมันเหมือนมันต้องโฟล์สามอย่างสี่อย่างใช่ใช่เป็นอะไรที่แบบโอ้โหทำงานหินอยู่งานหินใช่ใช่ครับตอนนี้ก็ซีรีส์ของเราดำเนินมาถึง EP ที่10แล้วนะครับก็เข้มข้นมากๆแล้วก็ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยความคืบหน้ามันมาในระดับนึงแล้วต่อไปก็อยากจะให้ทุกคนเอาใจช่วยว่าตินกับต้นเนี่ยเขาจะได้ลงเลยกันไหมหรือจะมีปัญหาอะไรที่ทำให้เขาแบบต้องมีอุปสรรคอะไรอีกอะไรเงี้ยอยากจะให้ทุกคนเอาใจช่วยให้เขาฟันฝ่าอุปสรรคนี้ผ่านไปด้วยกันครับแล้วก็ตัวละครอื่นด้วยมีทั้งปมปัญหาเกี่ยวกับวงการการแพทย์ด้วยครับใช่ก็ฝากด้วยนะครับสามารถดูได้ทุกวันจันทร์เวลา5 ทุ่มนะครับทางแอปพลิเคชัน ASPay YouTube Channel ของทาง ASPay แล้วก็ช่อง3กด33นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายก็ขอขอบคุณนะครับทั้งแฟนๆของพวกเราทุกคนนะครับที่รวมใจกันในวันนี้มาร่วมบริจาคนะครับผมเป็นโครงการดีๆ1โครงการนะครับที่จะส่งต่อไปให้กับผู้ป่วยที่เกี่ยวกับผู้ป่วยใจแล้วก็หลอดเลือดแน่ๆนอนครับผมก็ขอบคุณทุกคนไว้ด้วยครับขอบคุณมากนะครับ